ไม่ไปเคาท์ดาวน์ในที่ที่เป็นชุมนุมชนเสี่ยงแต่เราเคาท์อัพจิตของเราเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มได้โดยเสถียรธรรมสถานเนี่ยทำการถ่ายทอดแล้วก็มีบทสวดมนต์ที่มีคาราโอเกะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนสวดมนต์ที่ตรงนั้นเลยการล็อกดาวน์ตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากการล็อกดาวน์ตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ไปไหนนะคะแต่เรามีปัญญาที่เลือกได้เราเลือกที่ไหนเป็นที่ชุมนุมชนมีความเสี่ยงเยอะเราต้องล็อกดาวน์ตัวเองที่จะไม่ไปนะคะรับประทานอาหารไม่กินเป็นสำรับเพราะเรารู้ว่าสถิติของการติดโควิดมาจากช่วงเวลาของการรับประทานอาหารมันก็มีกระเด็นมีการใช้ของร่วมกันเพราะฉะนั้นจานใครจานมันมีช้อนกลางของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีเนี่ยค่ะสเปรย์เอาไว้สำหรับการป้องกันตัวเองแบบชนิดที่เรียกว่าทำบ่อยๆนะคะและแน่นอนที่สุดอันนี้แหละค่ะถ้าทุกคนทำหมดเราก็จะเห็นเลยว่าเซฟตี้เกือบ 100%นึกถึงปัญญาที่จะขจัดความกลัวและมีกรุณาคือการช่วยกันอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรเราจะผ่านสถานการณ์นี้ท่านก็ให้ท่องบทสวดมนต์ในนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านรับสั่งว่าให้สวดมนต์บทนี้เลยอุมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา21ครั้งใน1วันช่องคอเราจะแข็งแรงโพรงจมูกของเราที่หายใจด้วยอานาปานสติสุขภาพเราจะแข็งแรงเซลล์ในร่างกายของเราก็จะเป็นกุศลเซลล์ด้วยอันนี้เอาทุกมิติเลยไม่งมงายปฏิบัติถอนความงมงายออกได้ด้วยปัญญาที่จะขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ความกลัวอย่าคิดว่าเราจะไม่ติดต่อแต่เราจะไม่เข้าไปอยู่กับสิ่งที่มีความเสี่ยงในการเป็นพาหะ